สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังดูช่อง T3B อยู่นะครับตอนนี้เรามีไลฟ์สดแจกของเพื่อนๆในช่องนี้ครับทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งกดไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องสมาร์ทแบนด์ที่น่าใช้อีกตัวนึงเลยให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ตัวนี้ครับNanotech Q6 ครับไปดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงอ้าวก็แกะกล่องกันเลยแบบนี้ดีกว่านะครับก็สไลด์ออกมาครับแพ็กเกจจิ้งตัวนี้เนี่ยสวยมากเลยนะสวยดีสวยดีนะครับแล้วก็แกะออกมาง่ายๆด้วยข้างในอะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้1อันนะครับตัวนี้ไม่ใช่แบบเป็นชาร์จ USB นะแบบที่หนีบที่หนีบแบบนี้แล้วก็มีสมาร์ทแบนด์มา1เรือนนะครับรวมถึงคู่มือการใช้งานครับแล้วก็การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็อยู่ข้างหลังนี้ครับส่วนสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับตัวเรือนก็จะเป็นพลาสติกครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยขนาด 0.69 นิ้วครับภายในเนี่ยเป็นแบตเตอรี่โพลิเมอร์ครับ90มิลลิแอมป์ใช้เวลาชาร์จประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับสามารถใช้งานได้ฮาร์ดเรทตลอดเวลาเนี่ยอาจจะ2วันครับแต่ถ้าเกิดสแตนด์บายโหมดเนี่ยอยู่ได้5วันสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับรองรับหลายภาษาครับภาษาจีนภาษารัสเซียภาษากรีกภาษาเยอรมันครับและอื่นๆอีกมากมายครับไม่ได้เขียนนะครับว่ารองรับภาษาไทยครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะรองรับภาษาไทยไหมนะครับตัวทัชสกรีนตัวนี้ที่ผมได้สัมผัสดูอ่ะผมได้บอกว่าทัชสกรีนติดมือมากครับทัชสกรีนง่ายจริงๆฮะแล้วก็ตัวสายนะครับสายเนี่ยเป็นซิลิโคนครับที่ค่อนข้างนิ่มนะแล้วก็สามารถใส่กับข้อมือเล็กๆได้ด้วยนะครับข้อมือก็เล็กได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ข้อมือใหญ่ๆข้อมือประมาณขนาดนี้ครับสำหรับสีเนี่ยเขามีให้เลือกด้วยกัน3สีครับก็คือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีดำเทาแบบที่ผมเอามารีวิววันนี้ครับสำหรับฟังก์ชันในการใช้งานนะครับเข้ามาหน้าแรกครับก็เป็นบอกเวลาวันที่นะครับตามปกติมีโหมดสปอร์ตครับเมื่อกดค้างไว้ก็จะเข้าไปเลือกอีกทีนึงครับเป็นวิ่งเป็นเดินเป็นปีนเขานะครับเป็นเล่นบาสเกตบอลได้ด้วยสามารถนับก้าวเดินได้ครับนะจำนวนคำนวณแคลอรี่ในการออกกำลังกายครับดูระยะทางในการออกกำลังกายมีโหมดการนอนครับมีโหมดการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะฮะสามารถวัดฮาร์ทเรทได้นะตัวนี้มีวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับแล้วก็มีตัววัดความดันด้วยก็ถือว่ามาค่อนข้างครบนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนแมสเซจเนี่ยรองรับภาษาไทยอีกด้วยนะครับมีโหมดค้นหาโทรศัพท์มือถือครับสำหรับการใช้งานบนตัวสมาร์ทแบนด์ครับก็มีประมาณนี้นะโอ้มีหน้าจอให้เลือก2แบบด้วยนะสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทแบนด์ Nanotech Q6 ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและเราไปดูการเชื่อมต่อและการใช้งานกันเลยครับสำหรับตอนนี้ครับเราจะมาเชื่อมต่อสมาร์ทแบนด์ Nanotech Q6 ครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือครับตอนนี้ของผมเป็น iPhone ครับเวอร์ชั่น iOS 12นะฮะอย่างแรกครับเราก็ต้องสแกน QR code ที่เขาให้มาก่อนเลยครับสำหรับสมาร์ทแบนด์ Q6 ตัวนี้นะครับใช้กับแอปพลิเคชัน Fit Cloud ครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าใช้อีเมลก็ได้นะครับหลังจากเข้ามาครับเราก็ใส่รายละเอียดข้อมูลของเราให้เรียบร้อยครับวันเดือนปีเกิดอายุส่วนสูงน้ำหนักเพศครับเลือกสมาร์ทแบนด์ตัวที่ถูกต้องนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสามารถใช้งานกับ Apple Health ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เชื่อมกับ Apple Health ก่อนนะเมื่อเข้ามาครับเราจะเห็นสัญญาณการเชื่อมต่อครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยโค้ดการเชื่อมต่อจะเป็น4920A5 นะครับทางค่าต่างๆนะครับก็จะเหมือนกับสมาร์ทแบนด์ตัวอื่นที่เคยรีวิวไปนะครับเดี๋ยวผมขอไปแนะนำในเรื่องของฟีเจอร์ในการใช้งานเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถดูการอัตราการวิ่งอัตราอะไรต่างๆของเราเนี่ยย้อนหลังได้นะครับหน้าจอก็ออกมาสวยงามดีนะครับการซิงข้อมูลเนี่ยผมว่าน่าจะช้าไปสักนิดนึงครับช้าไปนิดนึงนะแต่อาจจะเป็นการซิงข้อมูลครั้งแรกครับเดี๋ยวผมลองดูซิงครั้งที่2ครับหลังจากเอาซิงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยครับเวลาเนี่ยมันก็จะตรงกันกับโทรศัพท์มือถือของเรานะซึ่งเราสามารถเช็คข้อมูลการออกกำลังกายของเราต่างๆได้จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือเลยสามารถเลือกจับเรื่องของระยะทางต่างๆครับจากโหมด GPS ครับในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้นะครับในลักษณะของการวิ่ง
การปีนเขาการเดินเนี่ยจะใช้ GPS จากโทรศัพท์มือถือของเราในการจับสัญญาณมีโหมดการนอนนะครับแล้วก็มีโหมดการวัดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตแล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถคอนโทรลผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือคอนโทรลผ่านสมาร์ทแบนด์ก็ได้ครับตอนนี้ผมเลือกวัดอัตราการเต้นของหัวใจดูนะครับไฟเขียวก็จะมาขึ้นฝั่งนี้เห็นไหมครับซึ่งอัตราการเต้นหัวใจครับก็จะขึ้นมาเป็นช่วงนะครับสูงสุดต่ำสุดแล้วก็มีเฉลี่ยมาให้ครับความดันโลหิตก็เช่นกันครับหุยมีวัดอัตราการหายใจด้วยหรอเฮ้ยดีอ่ะดีนะครับดูว่าจังหวะการหายใจของเราปกติไหมนะครับเดี๋ยวลองดูซิฟังก์ชันนี้มีแค่ไม่กี่ตัวนะที่มีนะวัดอัตราการหายใจถ้ากั้นหายใจมันจะรู้ไหมอันนี้เป็นการวัดแบบคร่าวๆนะเอามาประเมินอะไรหลายๆอย่างได้ครับขณะที่เราออกกำลังกายนะฮะ setting notification นะครับตัวนี้เนี่ยมีให้เลือกทั้ง Facebook ทั้ง LINE นะครับแม้ Twitter นะครับหรือว่าใครใช้SMS หรือว่าอื่นๆครับ call alert เนี่ยเราสามารถเลือกเปิดเตือนได้หมดเลยนะครับโดยเดี๋ยวจะดูครับว่ามันจะแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือเปล่าลองดูก่อนครับอันแรกก็คือเตือนสายเรียกเข้าจากโทรศัพท์นะครับนี่ครับก็มีโชว์ชื่อขึ้นมานะครับตามที่เราเมมไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ครับเวลามีไลน์เข้ามาปุ๊บก็จะขึ้นโลโก้ไลน์มาก่อนเลยนะเสร็จแล้วก็จะขึ้นครับมีเตือนมีข้อความขึ้นมาเป็นภาษาไทยด้วยนะครับขึ้นมาเป็นภาษาไทยด้วยนี่ครับ Facebook ก็จะขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ Messenger นะครับพร้อมข้อความภาษาไทยนะครับก็แปลว่าตัวนี้เนี่ยแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยได้ครับโอ้โหดีงามครับดีงามสำหรับเบื้องต้นครับการใช้งานสมาร์ทแบนด์ Q6 Nanotech ครับก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้ครับก็สามารถสั่งได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดไปสั่งกันเองได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ